สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราพาทุกคนมาเล่นไมค์ครับนะครับโต๊ะไมค์ครับในวันนี้นะครับผมคือว่าเราจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นยูทูบเบอร์ทุกๆ30วินาทีได้นะครับผมซึ่งยูทูบเบอร์เราเปลี่ยนได้นะครับจะมียูทูบเบอร์อยู่ทั้งหมด78คนนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปทำการลงดาต้าแพ็กตัวนี้เลยดีกว่าครับเล่นกดเริ่มเลยดีกว่าฮะทุกๆ30วินะครับมันจะเปลี่ยนเป็นยูทูบเบอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับตอนนี้25วินะครับผมในวันนี้เราก็จะแบบว่าทำชาเลนจ์จบเกมไมค์ครับนะครับไม่รู้ว่าจบได้หรือเปล่านะฮะแต่ชาเลนจ์นี้ก็คือแบบว่าคือเล่นคนเดียวเนาะก็ไม่รู้ทำชาเลนจ์อะไรก็มีชาเลนจ์เดียวก็คือจบเกมไมค์ครับนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำได้ไหมนะฮะตอนนี้อีก11วินะครับเราอยากรู้ว่ามันจะจบเปลี่ยนเป็นตัวอะไรนะครับผมขอเหอะอย่าได้ดรีมมากเลยครับเพราะถ้าเกิดเป็นดรีมนี่ผมว่านะน่าจะแบบ OP จะจัดเลยนะครับทุกคนขอทั้งอุปกรณ์ก่อนนะฮะอุ้ยดรีมขอปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าร่างกายจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเรามีความสามารถของดรีมนะครับนั่นคือความสามารถในการขุดไวนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไวนะครับผมคือไปเขาเป็นสปีดรันใช่ป่ะก็คือแบบว่าทำทุกอย่างไวขึ้นนะครับผมต้องไปขอเทคโนเบรดไปขอแหลมไม่ก็แบบเพสเซนเผมชอบเป็นน้ำเพลมากเลยจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราทำการสร้างได้ก่อนดีกว่าสร้างเป็นที่ขุดก่อนนะฮะที่ขุดหินโอ้โหเนี่ยขุดโคตรไวครับเป็นดรีมเอ้ยอีก4วิจะเปลี่ยนแล้วทุกคน3 2 1สโลโกบอยนะครับผมซึ่งสโลโกบอยนี่ผมบอกเลยนะครับว่าสามารถไม่ค่อยโอพีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราทำการสร้างขวานหินก่อนดีกว่านะครับโอเคได้ขวานมาแล้วตัดไม้หน่อยนึงนะต่อไปนี้ขอดีมีรอบได้ไหมจะได้ตัดไม้ไวเพสเซนเพครับผมได้เพสเซนเพมาครับก็คือเป็นไฟสแตนกับเมียเปิ้ลทองให้เรากินนะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสำหรับเพสเซนเพนะครับผมOPU เรียกว่าได้อยู่นะครับเพราะเพสันเพย์นี่เขาจะเป็นแบบว่าเป็นครีปเปอร์ไฟนะครับแล้วเขาก็ชอบแอปเปิลทองมากนะครับถ้าเกิดเราดูในคลิปของเขาตีนะแกะน้อยจะทำเตียงจะทำเตียงแล้วก็จะเอาอาหารด้วยอีก2วิก็เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอัสปีเกเบิลครับหรือว่าเจ้าตัวกบแลบลิ้นนะฮะน่าจะเป็นความสามารถกระโดดสูงนะกระโดดสูงจริงด้วยกระโดดสูง5นะครับผมถือว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะตกมาเจ็บนะจ๊ะถ้าเกิดเราตกผ้าคือเจ็บนะครับผมแต่ไม่น่าเจ็บขนาดนั้นดูที่เจ็บไหมตกมาเจ็บจริงด้วยโอเคฮะตรงนั้นข้างหน้านี่จะมีเป็นนั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราทำการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะฮะไปขุดถ้ำก่อนดีกว่าครับผมเราต้องมีชุดก่อเหล็กน้อยชุดก่อเหล็กเต็มยศที่น่าจะกำลังดีนะครับอีกหนึ่งครับผมในเทคโนเบรดครับเทคโนเบรดจะได้รู้สึกว่าจะได้ดาบพิงแมนมานะครับผมซึ่งดาบนี้นะครับตีฮีเดลมาสเตอร์คือตายนะครับผมกับเต็ง2นะครับเรียกว่าโหดมากนะครับสำหรับเทคโนเบรดนะฮะทุกคนน่าจะรู้นะครับเทคโนเบรดคือใครนะครับผมว่าผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าแถวนี้นี่ไงเจอละตรงนี้จะเป็นถ้ำนะครับผมขอเตรียมไปขุดเหมือนขุดเหมือนเรามีอุปกรณ์ขุดเหมือนด้วยป่ะจะคราฟทำไมวะเนี่ยอันนี้เป็นแร่ใหม่นะครับเป็นแร่เหล็กใหม่นะครับผมถือว่าเป็นแร่เหล็กที่ดูเฟี้ยวมากเพชรน้ำเพลและแอปเปิลทองจะมีแบบหลายอันมากเลยนะครับตอนนี้คือเรียกว่าสะสมแอปเปิลทองในทีเดียวเชียวนะฮะเหล็กอีกแล้วนี่ขอเหล็กอย่างน้อยขอชุดก่อนเหล็กเต็มยศก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปสู้กับเบสในสถานะที่ไม่มีชุดก่อนนะครับน่าจะยากนะครับผมสู้ได้แหละแต่มันยากนะครับเพชรน้ำเพลและโอ้โหเพชรน้ำเพลนี่เกิดรัวมากนะครับผมเรียกกันได้เลยนะครับว่าโอพีจัดเลยนะฮะแต่ไม่เจอฐานเลยว่ะถ้ำนี้แบบน่าจะมีฐานเดี๋ยวนั้นไม่มีฐานเฉยเลยอีก10วิครับจะเปลี่ยนเป็นตัวละครใหม่อีกแล้วนะฮะไม่รู้เป็นใครนะครับผม3 2 1ฮึบแดนครับได้แดน TDM นะครับผมหรือว่าแดนไดมอนด์ไมน์คราฟต์นะครับเมื่อเขากดชิปนะครับเขาจะทำการบินขึ้นนะครับผมแล้วก็มีรีสิสแตนซ์นะฮะในการกูรีสิสแตนซ์ไม่น่าช่วยแล้วล่ะห้ามกดชิปเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแดนนะครับผมรู้สึกว่าผมคันนิ้วก้อยมากเลยทุกคนเวลาผมห้ามกดชิปเนี่ยโคตรคันนิ้วก้อยอ่ะโอเคฮะเผาเหล็กห้ามกดชิปนะจ๊ะอันตรายเหลือเกินแดน TM นี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับห้ามกดชิปมันคันนิ้วก้อยเหลือเกินเกมเพชรน้ำเพกและโอ้โหเกิดบ่อยมากเลยเพชรน้ำเพกกูโอ้รอบนี้ได้วิฟครับทุกคนวิฟคือว่าเขาจะมีธนูที่ OP มากนะครับวิฟเนี่ยเขาจะเก็บเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบเก่งธนูนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าวิฟคือยูทูบเบอร์คนไหนก็เคยเป็นยูทูบเบอร์คนที่เขาชอบทำดาต้าแพ็กมาแจกนะครับเขาไม่ได้แจกหรอกเขาขายในพาริออนแหละครับแล้วก็ไปซื้อพาริออนเขาได้นะฮะโอ้ข้างหน้ามีหมู่บ้านด้วยนึกว่าต้องหาอาหารซะแล้วไม่ต้องหาอาหารแล้วครับเดี๋ยวเราเผาเหล็กเสร็จปุ๊บเราไปหาหมู่บ้านนั้นเลยจะได้ไปจัดการเรื่องไอรอนโกเดมกับอะไรนิดหน่อยนะฮะแล้วเผาเหล็กไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้โอเคมาไอ้หนุ่มของมาขอดรีมอีกรอบได้ไหมดรีมโอ้โหสโลโกอีกแล้วโคตรช้าเลยสโลโกแต่ธนูผมก็หายไปด้วยนะจริงอยากได้ธนูกลับมามากเลยน่าจะมีวิธีโกงธนูนะครับก็คือแบบเอาใส่กล่องนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะทำได้แต่ขอร้องก่อนนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันในหมู่บ้านนี้นะครับเราก็มาหมู่บ้านนะจ๊ะเพื่อที่จะมาขโมยของอุปกรณ์จากหมู่บ้านนะครับผมนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ผมอยากขโมยนะครับก็คือว่าข้าวนะครับจะได้มีอาหารกินกันทุกมื้อนะฮะมีข้าวให้กูไหมชิบหายเลยว่านี่ไม่มีข้าวให้บ้าบออยู่ข้างหน้านะอู้นี่ไงอู้ดรีมอีกแล้วเฮ้ยบอยส์ดรีมเกนดรีมนี่คือแบบต้องรีบถ้าเกิดได้ดรีมนี่คือต้องรีบใช้นะฮะต้องใช้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับว่าตัวมันโกงจริงนะฮะตัดมงตัดไม้อะไรเงี้ยต้องรีบตัดเลยครับผมมันโกงที่ว่ามันสามารถทำอะไรไวๆเว้ยแล้วซึ่งถ้าเกิดยิ่งทำไวนี่คือแบบทุกอย่างก็ยิ่งจบไวครับคิดว่าต้องรีบวิ่งนะฮะวิ่งไปขุดข้าวดีกว่าครับผมครับเรียบร้อยโอ้โหเป็นมิสเตอร์บีทครับมิสเตอร์บีทนี่คือเมื่อทำการกระโดดนะครับจะมีทองติดมาด้วยนะครับผมโอ้ยังสมชื่อมิสเตอร์บีนะครับคือรวยนะครับเน้นรวยนะฮะยูทูบเบอร์มิสเตอร์บีสเดี๋ยวผมทำการเดินเอาทองเยอะก่อนดีกว่าครับเมื่อทองเยอะผมจะได้แบบเอาไปปั๊มพิกลินนะฮะมิสเตอร์บีสรวยสมชื่อนะครับผมโอเคได้แดนเหมือนเดิมครับอย่ากดชิปนะฮะอย่ากดชิป
อ๋อห้ามกดชิปอีกแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันคันไม้คันมือผมมากเลยเวลาผมห้ามกดชิปเนี่ยผมต้องทำการยกนิ้วก้อยเวลาเล่นอ่ะงงปะไม่งั้นผมกดชิปแน่ๆครับผมกดชิปชัวร์ครับถ้าผมไปยกนิ้วก้อยอันตรายจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราทำการขุดนี่ก่อนแล้วกันนะครับขุดทองจากมิสเตอร์บีสก่อนนะฮะจะได้เอาไปแลกพิกลินได้แบบสบายใจโอเคครับตอนนี้เราได้วิฟมาแล้วนะครับผมเราจะทำการลองโกงวิฟดูนะฮะว่าวิฟเนี่ยเราสามารถใช้โกงอย่างที่เราว่าพรือกันได้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือการเอาธนูเขาใส่ในกล่องนะฮะคือดาต้าแพ็คเขาไม่ได้สร้างมาให้เราโกงนะแต่ผมอยากโกงฮะพอดีว่าที่บ้านไม่ได้สอนให้โกงแต่ผมอยากโกงโอเคครับผมหวังว่าพอผมไม่มีธนูในตัวผมจะขโมยธนูวิฟกลับคืนมาได้นะเทโนเบดถ้าเกิดทำได้ผมทำเทโนเบดอีกตัวนึงสโลโกครับโอเคธนูวิฟไม่หายนะฮะใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมเยสเกะสุดยอดชอบผมธนูวิไม่หายด้วยในสุดผมดูวิธีโกงแล้วทุกคนพอผมรู้วิธีโกงผมขอเผาเหล็กต่อแล้วกันนะไปหาเหล็กเพิ่มดีกว่าตอนนี้เราก็เริ่มเข้าถ้ำแล้วนะฮะอย่างที่เราเข้าถ้ำเนี่ยเราก็ได้เหล็กมาเยอะมากนี่ไงดูเหล็กผมแล้วตอนนี้ผมรู้สึกเป็นเทคโนเบดคือโหดมากแล้วก็เผาเหล็กนะครับด้วยเจ้าบลาสเฟอร์เนสนะฮะเพื่อให้ชีวิตมันดูมีความสดใสร่าเริงมากขึ้นนะครับผมเพชรต้นเพลกละแอปเปิลทองมี50ลูกตอนเนี้ยโคตรเยอะบอกเลยโอเคตอนนี้ผมได้ทำการเจอสิ่งที่เรียกว่าเอาชิบหายแล้วขอทางน้ำไปไหนนะทางน้ำโอเคครับตอนนี้ผมจะได้ทำการเจอสิ่งที่เรียกว่าลาวาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการจัดการเรื่องลาวากันนะครับผมลาวาที่ผมคิดว่าผมจัดการตรงนู้นดีกว่าชิบโอเคฮะแล้วก็ตากลาวาอย่างเดิมนะครับตอนนี้เป็นมิสเตอร์บีเฉยชิบหายแล้วมิสเตอร์บีนี่ไม่ค่อยอยากเป็นเท่าไหร่นะฮะเขารวยไปรวยแล้วจนมันเขาจะอุดลาวาผมนี่แหละประเด็นคือผมไม่สามารถกระโดดต่อบล็อกได้ด้วยนะฮะไม่งั้นแบบว่าจะมีท้องขึ้นมาตลอดนะครับเวลาที่ผมต่อบล็อกและที่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันอันตรายมากนะครับตักน้ำลงชิบหายแล้วชิบหายแล้วเกือบไปโอเคตอนนี้เป็นดรีมครับผมดรีมก็ต้องทำแบบดรีมฮะโว้โอเคถึงเวลาสปีดรันนะผมเรียบร้อยคุณนี่ครับดรีมอชิบหายแล้วดรีมเกือบตกลงมาเก็บมาเก็บครับสิ่งที่ผมต้องการตามหาต่อไปนะครับนั่นคือกราเวลนะฮะกราเวลในตัวผมไม่มีด้วยนะฮะโอเคเป็นแดนตอนนี้ห้ามกดชิปนะครับผมถ้าเกิดเราเป็นแดนนะฮะเป็นเรื่องอันตรายพอตัวนะครับสำหรับแดนนั่นไหนกราเวลวะกราเวลกูหายไปไหนฝ่าและเวลาต้องการนี่ไม่มีเวลาไม่ต้องการนี่มาเต็มเลยตอนนี้ผมได้กราเวลแล้วนะฮะจังหวะนี้ก็คือกราเวลมารวมกับอันนี้นะครับผมก็จะกลายเป็นฟรีนัสติลนะฮะถึงเวลาเป็นโลกแล้วตอนนี้เรามีทองเยอะมากนะครับอุ้ยข้างหน้านี่มีหลังไอเดอร์แมนด้วยโอเคครับมีหลังไอเดอร์แมนฮะแต่ว่าเราจะไม่แลกเราจะพยายามไม่แลกไอเดอร์แมนนะครับผมจะพยายามไปจัดการเบสก่อนแล้วกันฮะว่าจะการจัดการเบสอะไรที่ OP มากกว่านะครับแต่จริงๆค่ายไอเดอร์แมนก็ได้แหละถ้าผมมีดาบเทคโนเบดนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีดาบเทคโนเบดและใช้ยากแต่เราสามารถคับเรือได้นะครับเพื่อค่ายไอเดอร์แมนแต่เรายังดีกว่าทุบโอเคตอนนี้รู้สึกว่าผมจะเจอที่นี่ละซึ่งเป็น Tribal Fortress นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าเป็นอุปกรณ์โอเคสเปกเกเบิลอยู่แล้วไม่ค่อยอยากได้เลยแต่จริงๆผมไม่ต้องการพวกนี้หรอกโอเคเหล็กผมก็ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นะฮะเราต้องไปทำการจัดการเบสก่อนนะครับอันดับแรกตอนนี้รู้สึกว่าใกล้กับลังพิกลินด้วยนะฮะเป็นไม่ใช่ลังพิกลินดิเป็นป่าสีแดงนะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ป่าสีแดงนี้มีโอกาสเจอพิกลินสูงนะครับอัสเปกเกเบิลก็ดีครับแล้วก็กระโดดขึ้นสูงได้แบบว่าชิวๆไม่ตกโว้โอ้อันนี้อันตรายขอเทคโนดรีมโอเคดรีมก็ยังดีถ้าเป็นดรีมอะใครอยู่ได้อยู่แปลว่าได้ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะครับไม่ใช่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้อันตรายอยู่ที่ผายแล้วอยู่ไกลเกินเบ็ดอะไรอยู่ใกล้ไก่ผมหาเบ็ดที่อยู่ใกล้ๆก่อนดีกว่าทีนี้ไม่มีเบ็ดใกล้ๆเลยทุกคนโอ้โหเป็นวิปโอเคครับเป็นวิปก็ดีดีเลยครับเนี่ยจะได้มีธนูไปสอยมันไปเรียบร้อยแล้วลงไปข้างล่างกันดีกว่าเผื่อเราเจอกับรังเบสวิ่งครับผมโอเคผมเจอรังเบ็ดแล้วอย่าไม่แหลมแมวอะธนูวิทพี่ผายธนูพี่ผายโอ้โหเป็นดรีมนี่คือแบบว่าเร็วนะครับเร็วและแรงแบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตไปก่อนนะฮะจังหวะนี้ตามหลักสูตรเดิมนะครับรังเบสนี่ไม่ขวดไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยนะแต่ต้องทำอะทำไปก่อนแล้วกันกันไว้ก่อนที่เกี่ยวมานั่งมีปัญหาทีหลังโอเคครับเป็นแดนนี่อันตรายครับห้ามกดชิปอีกห้ามกดชิปแล้วไงจ๊ะผายแล้วผมจะพยายามเอาอันนี้อุดไว้นะครับผมจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังฮะมีแอปเปิลทองเยอะครับไม่ต้องกลัวครับผมเรามีแอปเปิลทองเยอะอยู่เกมแอปเปิลทองเล่นนะสวัสดีพี่รวยน้องเอ๋ยเพซันเพย์ให้พี่มาเยอะผมจะพยายามเอาตรงนี้อุดไว้นะครับผมอุดไว้เป็นช่องไม่ให้เบสมันขึ้นไปสูงครับผมอยากได้ธนูวิปมาให้ตอนนี้ขอทองอุดก็ได้วะโอ้โหเป็นมิสบีครับใช้ทองแบบไม่จำกัดแล้วกูรวยแล้วจังหวะนี้เฮ้ยนี่แหละนี่ไงที่ต้องการนี่ไงที่ต้องการโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มีทองไม่จำกัดแล้วนะฮะใช้ทองแบบยาวๆครับผมทุบทองออกก่อนเพื่อเบสไม่สปอนจิ๋วผมควรจะฆ่า2ตัวนะเพื่อให้เบสสปอนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับเป็นแดนฮะแดนฮะกดชิปอีกไม่กดก็ได้โอเคเดี๋ยวเราทำการปั๊มแทงปั๊มแทงเบสแบบนึงนะครับผมปั๊มแทงผมว่าตอนนี้ลิ้นผมน่าจะพันแล้วครับกลับไปมิสเตอร์บีนใหม่ครับตอนนี้มิสเตอร์บีนนี่ความสามารถอย่างไรก็ดีนะครับผมอย่างไรผมก็วิ่งไปตรงป่าแดงเลยนะฮะโดยที่ผมไม่ต้องกลัวแรงสิทธิ์อีก17วินะครับผมมีเวลา17วินาทีในการที่ผมจะวิ่งแบบรวดเร็วขนาดนี้นะฮะโอเคป่าแดงจะไม่ผิดอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมว่าผมต้องวิ่งไปละ9วินะครับตอนนี้อะไรก็ทำไรผมไม่ได้ตอนนี้ยังไงป่าแดงข้างหน้าเรียบร้อยฮะ3 2
นึ่งเพลงเป็นวิฟก็ดีวิฟก็ดีจะได้แบบยิงพวกนี้ให้กันไปก่อนอีซี่บอยครับผมต้องหาพี่ดงไปข้างล่างแบบไม่เจ็บตัวและปลอดภัยหน่อยนี่ต่อไปก็เดี๋ยวเราเตรียมแลกทองอะไรก็ได้ฮะแลกทองทองเยอะแล้วกันนะโอเคทองก็มีได้อยู่เยอะอยู่อันตรายนะใช้ทองต่อบล็อกก็ได้ใช้ทองต่อบล็อกเอารวยโอ้โหไม่อยากเจอพี่หมูเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะพี่หมูผมอยากเจอหมูธรรมดาไม่อยากเจอพี่หมูตัวนี้ว้าวโอเคอย่างน้อยเป็นแดงก็ยังเห็นน้อยก็ยังโชคดีที่ยังพอบินแล้วแบบมาเจอต้นไม้ไม่งั้นผมตกมันตายได้ไอ้หมูวะหมูอยู่ไหนเนี่ยหมูแรกไม่ใช่หมูนี่ขอบินมานิดนึงแล้วกันนะตกมาเจ็บหน่อยจะไม่เป็นไรดีมากจะหมูน้อยเอาทองไปเอาทองไปโอเคเราต้องให้ทองจะหมูแล้วครับตอนนี้ได้หมูมาแล้วทองไปเลยเต็มที่เลยได้เท่าไหร่เอาไปเลยพอดีพี่รวยน้องพี่เป็นมิสเตอร์บีสต์โอเคต่อไปผมก็ทำการนั่งรอหมูนะครับก็คือนั่งปั๊มหมูรอนะฮะเรียกว่าใช้เวลากันยาวๆเลยนะครับในการปั๊มหมูรอถึงเวลาทำนี่แล้วฮะทำสิ่งที่เรียกว่ากล่องนะครับเดี๋ยวเราเอาของไว้ในกล่องก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรารอปั๊มหมูแล้วกันนะว่าเมื่อไหร่หมูจะให้ของเรามานะครับหวังว่าหมูจะให้ของเรามาเร็วๆนี้ไฟชั้นปลาหน่อยกินน้ำทองรัวๆได้เลยตอนนี้รวยจังครับรอสักระยะหนึ่งนะฮะระยะใหญ่ๆอยากได้หมูเพิ่มไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเท่านี้ก็พอละโอ้ตอนนี้ผมได้ทำการทิ้งแบบ AFK ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ไปคุยกับพวกพี่เฟรมพวกพี่เว็บมาในดิสคอร์ดนะฮะก็แบบว่าไปคุยเล่นกันจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้เพิ่มมา11อันแล้วอันนี้พูดจริงนะเนี่ยไม่ได้เกมโหมดด้วยดูโอ้โหแบบนี่ขนาดผมแบบเขาเรียกอะไรนะนั่ง AFK แบบ AFK ยาวๆนะครับยังแบบชิวๆได้นะโอเคตอนนี้ผมได้ของมาเยอะพอตัวแล้วได้ไอ้นี่ผมมา11อันนี้ยังไม่พอจริงๆผมอยากได้สัก13อันเนี่ยแต่ว่าผมขอแลกหมูนี้นิดนึงแล้วกันนะเรียกกันว่าสบายๆนะครับโอเคครับตอนนี้ได้ผมมา17อันแล้วนะครับน่าจะพอดีกับแท่งเบสที่เราได้มานะครับผมโอ้มันยังแลกไม่เสร็จเลยกูแลกกูพอแล้วมึงไม่พอแล้วเดี๋ยวมึงแลกกันหมูเอ้ยผมพอแล้วฮะโอเคไอ้นี่ผมทั้งหมดตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด17อันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอันนึงนี่เผื่อไปเจออะไรดีจะเผื่อไปเจอนั้นนะฮะเผื่อแบบเผื่อไม่พอไงโอเคเดี๋ยวผมอุปกรณ์ที่ผมไม่คิดว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่ทิ้งไปก่อนแล้วกันจอเตียงครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราอันนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเราเอาแยงมุมเนี่ยมันทำเป็นธนูธรรมดาเลยก็ได้ธนูจะได้ไม่ต้องหายไปธนูธรรมดาแล้วก็ที่ผมว่าผมทำเป็นนั่นดีกว่าทำเป็นจริงๆอยากทำเป็นหน้าไม้แต่ว่าธนูก็โอเคแหละไม่ได้แย่ทำเป็นธนูก็ได้ธนูธรรมดาอันนึงใช่ไหมธนูครับแล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเตียงฮะโอ้เป็นดีมึงละเอาเตียงมานะครับผมเตียงได้4อันเลยนะโคตรคูลยังหนึ่งเตียงทิ้งโอเคได้เตียงมาแล้ว4อันอุปกรณ์ที่ผมต้องเอาไปนะครับไม่น่ามีแล้วน่าจะมีเท่านี้แหละเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับพรุ่งนี้ก็จริงๆเอาไปด้วยก็ได้นะครับไปต่อบล็อกแล้วก็ทิ้งยาไฟยางไฟนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกินที่มากแล้วตอนผมไปนู่นผมไม่น่าใช้ยางไฟแล้วไม่รู้ใช้ทำอะไรโอเคตอนนี้ผมมีเตียงทั้งหมดเยอะอยู่นะแต่ผมสามารถแทงเตียงเพิ่มได้จากสิ่งเล็กที่ว่าขนแกะแยงมุมก็ทำขนแกะได้นะฮะแทงเตียงเพิ่มนะจ๊ะแบบเท่ไม่เตียงเพิ่มโอเคเตียงอันนึงพอไปเรากลับบ้านดีกว่าครับโอเคมาปลานี่แหละปลายืดโอ้ปลายืดไปทางนี้โอ๊ยได้ดับเทคโนมาเฉยโอเคดับเทคโนเอากลับไปทิ้งดับเทคโนมาปลาทางนี้ครับผมไอ้นพบอกให้ผมไปทางนี้นะฮะผมคิดว่าทางนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างนึงซ่อนอยู่ชัวร์ๆนะครับจริงๆไฟชาร์จไม่ได้ใช้เหมือนกันนะเนี่ยใช้แค่ขนมปังก็พอละนะฮะส่วนอาหารถ้าเกิดไม่พอใจก็ใช้ผมว่าดับเทคโนมานี่ดีกว่าเวลามันจะหมดเวลาผมจะทิ้งดับเทคโนไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีแบบดับเทคโนอยู่มาประดับบารมีผมหน่อย3อย่างเงี้ยอีก3วิใช่ป่ะ2 1ผมก็ทิ้งครับแล้วก็รอเปลี่ยนมิสเตอร์บีฮะมิสเตอร์บีนี่ก็สบายครับผมวิ่งยาวๆครับวิ่งแบบไม่ต้องกลัวอากาศนะครับผมโคตรเฟี้ยวอ่ะบอกเลยตอนนี้ผมได้ทำการเจอสิ่งที่เรียกว่าสตองโฮแล้วนะครับสตองโฮอยู่นี่นะครับผมซึ่งมันก็โอเคที่ผมได้เจอแต่ผมสูญเสียอะไรไปหลายอย่างมากก็คืออาหารนะฮะอาหารหมดนี่เป็นอะไรที่ว้าวคลิกชาร์ตสไมล์รอยัลตี้ไม่ได้ใช้เลยว่ะเหมือนได้ใช้แต่ไม่ได้ใช้งงไหมผมต้องไปทำการหาอาหารแล้วแต่อาหารผมไม่มีตอนนี้เหลือขนมปังกับ3ก้อนเรียกว่าอาหารหมดเลยนะครับการเดินทางมาแม่งไก่ทั้ง 1,000-2,000 บล็อกอ่ะทุกคนไก่ชิบหายโว้มิสเตอร์บีสอีกแล้วมิสเตอร์บีทุกรอบเลยกูเกิดมาเป็นคนรวยก็ลงที่นี่ดูฮะว้าวบอยห้าบอยส์โอเคเราเจอแล้วครับสตองโฮน้องกันผมจะพยายามไม่ตีเซลฟิตนะฮะเพราะเดี๋ยวลูกมันเกิดมาเยอะก่อนที่จะเป็นมิสเตอร์บีสอยู่ใช้เป็นประโยชน์ละ3 2 1โอ้ทันเวลาพอดีพยายามไม่มองครับผมจะไม่มองด้วยแม่นะฮะเราเอาธนูธรรมดายิงเขานะครับผมต่อเข้าไปข้างบนดีกว่าต่อด้วยอะไรดินี่แล้วกันนะผมขอมิสเตอร์บีรอบได้ไหมมิสเตอร์บีรอบนี้ผมแบบมิสเตอร์บีนี่อยากได้อีกรอบนึงมากๆถ้าได้นี่ OP จัดในการฆ่ามังกรอีซี่เลยครับเพราะว่ามันวิ่งบนอากาศได้ไงมิสเตอร์บีใช้เงินวิ่งโอ้อัสปิกก็ดีอัสปิกก็ดีโอเคอัสปิกก็ดีครับผมโอเคไปโดนรุ่นเฮ้ยมังกรตอนนี้รู้สึกมังกรที่ไม่สามารถยิงเราได้นะฮะเป็นอะไรที่ OP มากโอเคระเบิดตรงนั้นอีกระเบิดตรงนี้ทีนึงมิสเตอร์บีส yes ไปเลยลูกเพาะไปเลยดูทางเซบีต้องใช้ให้มีค่าครับ
ยิงโอเคตรงนี้อันนึงยิงบูมบูยาวู้นี่ครับวันนี้นี่ต้องส่องดีๆครับผมส่องดีๆครับผมโอเคเราค่อยๆลงนะฮะเราจะต้องยิงไปทางยิงทางนู้นต่อนะครับผมขอมิสเตอร์บิ๊กอีกรอบนึงได้ปลดได้ปลดมิสเตอร์บิ๊กมิสเตอร์บิ๊กมิสเตอร์บิ๊กสี่มิสเตอร์บิ๊กอยากได้มิสเตอร์บิ๊กโอ้โหเพทันเพย์ครับไม่เป็นไรเพทันเพย์ก็ยังดีโอ้ลงแบบลงแบบเจ็บๆหน่อยนึงแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่แหละจริงๆได้อยู่แปลว่าไม่ได้หรอกนะแต่ว่าก็ได้แหละชึบเราระเบิดจุดนึงนะฮะแล้วก็เตรียมเตียงระเบิดเลยนะครับผมยิงยากเหลือเกินโอ้ผมว่าผมต้องกระโดดขึ้นไปยิงว่ะโอเคยิงได้ละตอบไม่ต้องกระโดดต่อไปครับถึงเวลาที่ทรงเกียรติของเรานะฮะที่เราต้องจัดการมังกรด้วยธนูของเรานะครับแล้วก็เอาเตียงนะครับเตรียมเตียงระเบิดได้แล้วนะฮะอุ้ยกระเด็นไกลจัดโอ้โหอันตรายไม่เป็นไรผมระเบิดมังกรตรงนี้ดีกว่าโอเคผมต้องแอบอยู่ใต้ตีมังกรไว้งั้นเดี๋ยวผมแบบระเบิดมังกรกระเด็นโอเคแอบมันไม่สำเร็จอู้กับตายกับตายกินปั๊บอู้กินปั๊บอู้แม่งมองไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเพชรตันเพครับที่ให้แอปเปิลทองมาเยอะเกือบตายแม่พระเจ้าช่วยกล้วยทองมันแย่มากจริงๆถ้าผมมีไอ้เจ้าฟักทองผมจะสามารถป้องกันไอ้เดอร์แมนผมจะไม่ต้องมองตายไอ้เดอร์แมนได้เลยนะฮะแต่ว่าผมมีฟักทองไงตอนนี้เดี๋ยวว้าอยู่ใต้ครับต้องอยู่ใต้ท้องมันนะครับเราถึงจะไม่โดนเพราะสมัยของมันผักเรากระเด็นนะฮะเวลาระเบิดเขาให้เราอยู่ใต้ท้องให้เราพยายามอยู่ใต้ท้องเขานะครับผมไม่งั้นเจ้าตัวเอ็นเดอร์ไดรอนจะทำการระเบิดทำการผักเรานะครับโอเคนี่แหละฮะเพราะว่าตรงจุดที่เอ็นเดอร์ไดรอนจะผักเราที่ไกลที่สุดคือปีกนะครับพยายามจะไปยุ่งกับปีกไก่เขานะฮะคือปีกไก่เขานี่เป็นจุดแบบจุดของห้ามเลยอารมณ์แบบปีกหนูไม่น่ารักหรอกค่ะมันนี่ไม้หนุ่มโอ้ยยิงไม่โดนเลยธนูเวอร์ชันใหม่ๆนี่ผมรู้สึกว่าได้เลยว่าผมแบบยิงยากมากนะฮะโอ้ยดรีมเป็นดรีมนะทุกคนตุ้ม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 ผมเป็นดรีมนี่ผมต้องเก่งขึ้นนะฮะอยู่สูงที่ฝ่ายแล้วมังกรกูเนี่ยโอเคโอ้ตอนนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเตรียมระเบิดนะผมว้าวโอเคเตรียมโดนระเบิดขอรอบเดียวโอ้โอเคถือว่าจบเกมแล้วกันนะทุกคนเนาะผมก็ได้ฆ่ามังกรนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายไปด้วยนะครับผมเราเป็นรีบกันทุกคนโอเคครับชาเลนจ์นี้ก็จบไปแล้วนะครับผมแต่เอาจริงๆนะวิฟกับมิสเตอร์บีนี่แทบไม่ได้ใช้เลยไอ้วิฟกับเทคโนโลยีที่ให้ของดีๆผมมาผมแทบไม่ได้ใช้เลยส่วนใหญ่ผมได้เป็นอันสปีกับมิสเตอร์บีแต่มิสเตอร์บีได้เยอะมากนะครับถือว่าโอเคอยู่นะผมโอเคเกมนี้เป็นไงถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะจ๊ะถ้าเกิดอยากให้เราเล่นเป็นอะไรอีกก็กดไลค์นะครับผมถ้ามีนาราแพ็กเจอผมจะไปทำการเอามานะครับโอเคสวัสดีลาก่อนครับผมขอบคุณครับในการดูชาเลนจ์นี้ไป